สวัสดีครับแคคตัสไมค์ครับนะครับวันนี้เราพามาชมยิมม่อนด่างที่เป็นไม้เมล็ดนะครับซึ่งน้องเขาน่ารักดีครับเราก็พามาชมกันครับเดี๋ยวให้แม่ค้าช่วยหยิบขึ้นมาครับเอาต้นไหนกันก็ได้ครับหยิบขึ้นมาเลยนี่ครับค่อยๆหมุนครับก็จะเป็นค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆก็จะเป็นยิมม่อนเห็นไหมฮะไม้เมล็ดนะครับคือไม่ได้เด็ดชำหน่อออกมานะฮะนี่ครับสวยงามดีไหมครับอันนี้ก็จะเป็นแบบออกสีส้มๆเหลืองๆฮะโอเคแล้วก็หยิบต้นที่มีฝักไม้ด้วยครับระวังฝักเขาหลุดนะเขาสามารถผสมฝักติดนะครับนี่ครับทุกคนนี่ครับฝักติดแล้วใกล้จะสุกแล้วด้วยครับหมุนครับแต่ต้นนี้หัวก็ยังจะคล้ายๆเจ้ายิมโนอยู่นะครับแต่ก็เริ่มออกเป็นม่อนๆหน่อยโอเคแล้วก็ลองต้นที่เป็นม่อนแบบไร้หนามครับนี่ครับแต่ก็จะยังมีหนามอยู่หน่อยนึงนะครับเพราะว่าไร้หนามเนี่ยต้องหลายๆเจนครับถึงจะน้ำหายนี่ฮะก็มีบางคูเป็นน้ำบางคูที่ไม่เป็นน้ำครับนี่ครับเจ้าม่อนหมุนฝั่งที่เป็นด่างแดงๆนะครับนี่ทุกคนน่ารักไหมครับก็ต้นสุดท้ายครับที่เราคัดเก็บไว้ครับน้องเล็กของเราเป็นไม้เมล็ดนะฮะที่เราแยกออกมาครับเดี๋ยวผมโฟกัสให้นะฮะท่านนี่ครับค่อยๆหมุนเห็นไหมครับอ้วนๆกลมๆน่ารักเลยนะครับโอเคโอเคครับเอาวางเลยอันนี้ก็จะเป็นพวกยิมมอนที่เราคัดแยกไว้ครับนี่ครับทุกคนพอดูรวมกันก็สวยครับนี่ครับเป็นคลิปสั้นๆนะฮะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปที่สั้นๆแล้วก็พามาชมแคคตัสของเราครับนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะครับนี่ครับทุกคนเต็มไปหมดเลย